ชัยที่ดังกึกก้องประกอบกับท่วงท่าที่มีลักษณะโลดโผนเร้าใจซึ่งมีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นศอกเข่าศีรษะประกอบในการตีกลองสะบัดชัยถือเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวล้านนาอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณคุณผู้ชมคะน้องๆจากโรงเรียนไหลหินราชบำรุงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางกำลังทำการซักซ้อมการตีกลองสะบัดชัยเพื่อเป็นการต้อนรับพี่ตูนบอดี้แสลมและคณะ9คนละ9ที่จะวิ่งเข้าสู่อำเภอเกาะคาและเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันกับน้องๆค่ะนายมานพพักเนรนาถผู้อำนวยการโรงเรียนไหลหินราชบำรุงบอกว่าเหตุผลที่เลือกการตีกลองสะบัดชัยมาต้อนรับพี่ตูนและคณะ9คนละ9ถือเป็นการแสดงชัยชนะและความภาคภูมิใจโดยน้องๆทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและเตรียมกิจกรรมไว้ให้พี่ตูนได้ชมมากมายการตีกลองสะบัดชัยถือว่าเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของความโชคดีมีชัยของชาวล้านนาและมีโบราณกาลมาแล้วว่าเมื่อเราได้รับชัยชนะหรือประสบความสำเร็จเราก็จะใช้การตีกลองสะบัดชัยเนี้ยเป็นการต้อนรับถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ให้เกิดความตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจในชัยชนะที่เราได้รับครับก็เลยเลือกตีกลองสะบัดชัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่ตูนของเราครับนอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงแสงสุดท้ายซึ่งเป็นบทเพลงของนายอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แสลมซึ่งถูกถ่ายทอดจากนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมปิงกว่า50คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6โดยเหตุผลที่เลือกใช้เพลงนี้เนื่องจากสื่อความหมายให้กำลังใจและขอให้ไปถึงจุดหมายสมดังที่ตั้งใจไว้ครับว่าเพลงแสงสุดท้ายของตูนบอดี้แสลมตรงนี้เป็นเพลงที่ยอดฮิตเป็นเพลงหนึ่งของตูนบอดี้แสลมและก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจตูนบอดี้แสลมที่วิ่งจากเบตงจนถึงแม่สายเชียงรายนะครับเพราะว่า9คนละ9อยากให้ตูนบอดี้แสลมในก้าวต่อไปให้จนถึงแสงสุดท้ายตามบทเพลงครับอันนี้เราได้คุณอะไรเอ่ยคุณน่าจะเป็นเรียนดีนะคะความประพฤติดีด้วยอะค่ะตื่นเต้นนะคะอยากเจอพี่ตูนมากเลยค่ะตั้งแต่เห็นพี่ตูนครั้งแรกค่ะอยากเรียนเก่งค่ะแล้วก็แข็งแรงเหมือนพี่ตูนกับพี่ก้อยค่ะโรงเรียนบ้านจอมปิงนับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่พี่ตูนบอดี้แสลมและคณะ9คนละ9จะมาทำกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในอำเภอเกาะคาจำนวน20โรงเรียนโดยน้องๆทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชมพี่ตูนบอดี้แสลมที่ได้ทำตามความฝันของตนเองและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมซึ่งน้องๆขอส่งกำลังใจให้พี่ตูนและคณะขอให้ไปถึงจุดมุ่งหมายสมอย่างที่ตั้งใจไว้อุดมชัยสว่างแก้วถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วงข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน